แง้ม12จังหวัดคุมเข้มพื้นที่สีแดงห้ามดื่มแอลกอฮอล์เริ่ม7มกราคมนี้หลังสถานการณ์โควิด19มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2565ที่กระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงภาพรวมสถานการณ์โควิด19ว่าเชื้อกระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาอินเดียบราซิลสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสติดเชื้อใกล้300ล้านคนและหลายๆทวีปที่มีข้อสังเกตคืออัตราการเสียชีวิตเริ่มลดลงจากเดิมอยู่ที่ 2.2% ขณะนี้เหลือที่ 1.8% เพราะเชื้ออ่อนแรงเนื่องจากมีการฉีดวัคซีนทั่วโลกและการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงาน 5,775 รายเพิ่มมากกว่าเดิมในค่าเฉลี่ย7วันย้อนหลังอยู่ที่ 3,561 รายวันนี้เป็นวันที่ผู้ป่วยเพิ่มค่อนข้างมากโดยผู้ที่มาจากต่างประเทศ215รายโดยจากระบบ Test and Go 135รายและ Sandbox 62รายแต่แนวโน้มคนมีอาการปอดอักเสบลดลงเหลือแค่536รายและผู้ที่มีอาการมากต้องใส่ท่อช่วยหายใจลดลงเหลือ146รายส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่11คนแนวโน้มลดลงสำหรับผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดในวันนี้เป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเรื้อรังเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้ลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพาคนเหล่านี้ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าลดการเสียชีวิตในผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีถ้าดูในภาพรวมแนวโน้มเส้นกราฟที่ทำนายเอาไว้ค่อนข้างเร็วและไม่มีมาตรการหรือว่าความร่วมมือของประชาชนจะทำให้ผู้ติดเชื้อเกิน 10,000 รายต่อวันได้ภายในเร็ววันนี้แต่ผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มที่ลดลงถึงแม้ว่าโอมิครอนอาการไม่รุนแรงหากยังติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นายแพทย์โอภาสกล่าวนายแพทย์โอภาสเปิดเผยในที่ประชุมสบควันที่7มกราคมด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับระดับสีแดงจังหวัดส่วนประเด็นพื้นที่สีแดงกี่จังหวัดนั้นนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าขณะนี้ดูสถานการณ์จะมีอยู่10จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อเกิน100รายต่อวันแต่ต้องประเมินอีกครั้งสำหรับมาตรการที่จะเข้าไปดำเนินการนั้นเบื้องต้นกรณีพื้นที่สีแดงสีส้มห้ามดื่มแอลกอฮอล์จากเอกสารประกอบการแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขพบว่า12จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่เกิน100รายอันดับ1คือจังหวัดชลบุรีติดเชื้อ769รายอันดับ2จังหวัดสมุทรปราการติดเชื้อ494รายอันดับ3กรุงเทพมหานครติดเชื้อ454รายอันดับ4จังหวัดเชียงใหม่378รายอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานี348รายอันดับ6จังหวัดขอนแก่น242รายอันดับ7จังหวัดภูเก็ต226รายอันดับ8จังหวัดระยอง121รายอันดับ9จังหวัดนครศรีธรรมราช120รายอันดับ10อุดรธานี116รายอันดับ11จังหวัดฉะเชิงเทรา108รายและอันดับ12มหาสารคาม100รายอันดับ